ทีคืนนี้ขอเสียงจากขันทองด้วยค่ะลุงห้วยเอาเสียงดังฟังชัดจากขันเลยจากดิ๊กเบลดิ๊กเบลระฆังระฆังขนาดใหญ่ดิ๊กเบลนี่เป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนนะครับลอนดอนลอนดอนที่นั่นที่ตั้งก็ห่างจากแม่น้ำเทมประมาณสักกี่เมตรถึง500เมตรอยู่หรือไม่ถึง500เมตรหรอกแม่น้ำเทมลุงไปยืนตรงนั้นอยู่แล้วเมื่อปีไหนนะเดี๋ยวนะจำไม่ได้แล้วปีไหนจะไปจำเลยตั้งแต่ทำอะไรทำมันอยู่ที่นิติศาสตร์กลางปรีนู่นยุคนั้นจำไม่ได้แล้วโอเคช่วยงานนะลุงเฮ้ยอ้าวกดเลยหายไปเลยโอ้ลุงเกินไปกดแล้วหายเลยโอเคมาแล้วมาแล้วกลับคืนมาแล้วตกลงเอาอะไรกันแน่ครับผมเมื่อวานนี่เป็นเสียงแล้วนี่เนาะสลับสับเปลี่ยนหน่อยนะเอาเป็นแสงก็แล้วกันนั่นนะเอาเป็นมือมันจะน่าเกลียดมือก็ได้เอาเป็นแสงก็แล้วกันนะพี่นะเอาพร้อมแสงก็แสงวะเอาแสงอะไรมีคนเขาบอกนะว่าแสงที่มันมีวันไหนนะเขาบอกโอ้โหได้เห็นแสงเย็นจะเยือกเลยสบายมากเลยเป็นวันที่ผมใช้คำว่าเป็นแสงผ่านกาซีเทอร์หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะจะเย็นถูกต้องครับอีเทอร์กาซีเทอร์นะนั่นเป็นพลังงานชั้นยอดมากนะครับอีเทอร์บอกให้ฟังพลังงานบริสุทธิ์จริงๆแสงผ่านพลังงานบริสุทธิ์จริงๆครับแสงก็ดีมากค่ะหมายใครล่ะเนี่ยมรกตก็ลองเอาแสงนะผ่านแสงดูก่อนว่าเครื่องมือผมเนี่ยเป็นใจหรือเปล่าเด้อวันนี้เครื่องมือผลิตแสงถ้าไม่เป็นใจก็ยุ่งนะเดี๋ยวรอก่อนถ้าไม่เป็นใจก็อย่าว่ากันเด้อไม่ได้ชาร์จเอาไว้หรือว่าของชาร์จไม่รู้ชาร์จทิ้งไว้ที่ไหนเครื่องชาร์จอยู่นี่แล้วตัวชาร์จถึงไปไหนไม่รู้เห็นแต่เครื่องชาร์จแล้วนะตัวนี้นะของเดิมถ้าไปเอกตายตอนจบอย่าว่ากันนะไหนมันก็ไหนเอาแสงสีอะไรเอาแบบเย็นหรือว่าเอาแบบร้อนนี่มาบอกได้เสร็จสับนะลุงไหนได้หมดนะพี่นะเอาแบบเย็นไหมแล้วแบบร้อนนี่ร้อนก็ได้นะเย็นก็ได้เอาแบบไหนเอาแบบเย็นเนาะอ้าวนั้นก็พร้อมยังพร้อมก็3 2อย่าลืมหายใจเองนะงับอากาศเข้าไปก่อนงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนเข้าไปก่อนครับนี่เอาแบบเย็นนะจ๊ะนะจ๊ะโปรดสังเกตให้ดีนะคะอย่าลืมนะเรามีเป้าหมายนะครับเป้าหมายของเราก็มี3อย่างนะครับ1ใครก็ตามที่มีร่างกายมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เต็มตัวเช่นที่เขาว่ามีโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนทั้งปวงนั่นแหละเห็นไหมครับเรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับไปสังเกตให้ดีๆนะคะนะคะโปรดสังเกตให้เจ๋งนี่เห็นยังอันนี้แบบเย็นนะลุงมีทั้งร้อนทั้งเย็นนะมีทั้งอุ่นด้วยน่ะสูดน้ำอากาศเข้าไปตามสไตล์ของไททันแมนเอาไว้ก่อนกั้นนาน
1. กำจัดอาการต่างๆที่มันไม่ดีที่เขาเรียกว่าโรคนั้นโรคนี้สามารถ108โรคนั่นแหละเช่นเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่านั่นแหละโอเคนะหรือไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าคอเลสเตอรอลตัวเลือดของเขานั่นแหละนะหรือแม้แต่ที่เขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงที่ว่านั่นแหละดีไหมเขาว่าส่วนเราว่าที่มันแน่นหน้าอกเจ็บปวดหน้าอกนั่นแหละฮะที่เจ็บปวดปุ๊บภาวะเนี้ยเขาจะเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ง่ายๆคือมันมีอะไรมาอุดช่องทางเดินของเลือดที่อยู่ในหัวใจซึ่งมันต้องเชื่อมโยงกับปอดพอดีมันมีอะไรมาตันเซซะว่าเม็ดทรายก็แล้วกันไปอุดทางเดินของเลือดที่หัวใจกับปอดที่มาเจอกันทางสามแยกเลยนะเป๊ะนั่นแหละฮะมันมาอุดตันนั้นมันฆ่าข้อจอรอนะมันติดข้อเวลากลืนอาหารมันติดข้อนะค่าข้อจอรอแบบนั้นนะครับกลืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกแบบนั้นนั่นนะมันจะเจ็บหัวใจเหนือราวนมด้านซ้ายนะคอป๊อก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 เนี่ยมันก็จะหายเองทำตามลุงเหาะไปแล้วกันนะสำหรับท่านที่เจ็บหัวใจแล้วฉันมีสีห้องนั่นจะยกไงน้องเอาไปดองเอาไปกินคนไหนที่เจ็บหัวใจเวลาหายใจคอป๊อก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 หรือหัวใจเต้นเร็วเกินไปแรงเกินไปคอป๊อก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 เห็นไหมให้มันอ่อนลงให้มันเบาลงเนี่ยพลังงานเข้าตาสู่พวกหัวใจแสงเนี่ยครับโอเคนะอย่าลืมสูดหายใจเชื่อมโยงเลยนั่นคือหนึ่งใช้คำว่ากำจัดอาการต่างๆที่เขาเรียกว่าโรคนั้นโรคนี้สารพัด108โรคนั่นเองโอเคไหม 2. ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นที่เขาว่าไวรัสทั้งหมดตระกูลไวรัสทั้งหมดตั้งแต่ไวรัสเล็กไวรัสกลางไวรัสใหญ่หรือว่าไข้หวัดเล็กไข้หวัดกลางไข้หวัดใหญ่ที่เขาว่านั่นแหละนะนะวันนี้ที่มนุษย์โลกว่าก็คือไวรัสโคโรนาแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาซะเห็นไหมครับเราป้องกันได้มันเป็นความผิดของเราหรือเปล่าวะเนี้ยดีไหมนะพี่อันนี้ก็สูดเข้าไปสิครับลึกๆหายใจท่านก็ช่วยตัวเองในเรื่องของการสูดหายใจใช่ไหมล่ะท่านจะได้รับเองตรงนี้นะครับสองอย่างนะสามทีนี้ครับสร้างภูมิต้านทานให้มันเกิดขึ้นในตัวเราเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติล้วนๆเลยไม่ต้องไปอาศัยที่เขาว่าวัคซีนไม่ต้องไปรออย่าไปรอจะคอย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 ถึงตายจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดมันก็ตายภาษาลุงภาษาลุงมันต้องไปคอยทำไมสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาก่อนมันจะรู้ตัวเองสุดท้ายแล้วเรามีภูมิต้านทานโอ้โหโอเวอร์ไปเลยมันเจ๋งเป้งไปเลยนี่แหละคือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะภูมิฐานเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดภูมิต้านทานมาจริงผลของมันก็จะเกิดให้เกิดตัวร้อนภายในร่างกายมันจะร้อนอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นคือมันจะร้อนรู้สึกว่ามันจะร้อนแต่ไม่ใช่วัดด้วยปรอดมันร้อนนะครับวัดด้วยปรอดจะไม่ร้อนเลยนะครับโอเคไหมไม่มีผลทางด้านการปรอดคือทางด้านวิทยาศาสตร์จะมาวัดตรงนี้ไม่ได้แต่ความรู้สึกเรามันมีมันวัดได้ด้วยความรู้สึกของเราเองเห็นไหมงั้นภายในตัวร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนมันจะร้อนมันจะอุ่นมันจะร้อนของมันเองแปลว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมมันทำงานนั่นแหละก็คือ
การสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่านี้โดยลุงออกใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงในขณะนี้เห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงนี่ภาษาวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะเนี่ยเห็นไหมแล้วท่านก็ได้รับตรงไม่ว่าท่านจะอยู่จุดนั้นก็ตามในโลกใบนี้ลุงจินตนาการไปเรื่อยสมมติว่ามีอยู่10 ล้านคนโอ้ได้หมดเลยในเวลาเดียวกันเรียลไทม์คือเวลาเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับพอใจไหมครับ3 อย่างก็สุดแล้วสิครับอย่างที่4ที่นี่จะทําให้นอนหลับสบายด้วยมันจะเบาหัวผลมันนะจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งผลของมันนะครับเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งโปร่งสบายเห็นไหมภูมิต้านทานแล้วก็สูงขึ้นด้วยเอาอะไรครับกับลุงของฟรีด้วยที่ว่าหรือใครจะว่ารับเต็มๆมนุษย์เรามีอะไรต้องช่วยกันใช่ป่ะเฮ้ยจะห่วงมาทำไมแล้วใช่ป่ะกรณีอย่างนี้ผมว่าผมช่วยชาติได้เยอะนะเอาป่ะอย่างน้อยที่สุดท่านอยู่หน้าจอที่รบท่านก็จะไม่เจอปัญหาเรื่องไวรัสโคโรนาที่จะมาเล่นงานแน่ๆกันแล้วกันจดเอาไว้ครับบันทึกเอาไว้ถ้าหากว่ามีไวรัสเล่นงานก็รีบติดต่อมาถึงลุงนะครับลุงกล้าพูดขนาดนี้นะครับสำหรับคนที่รับตรงๆนาทีนี้นะครับนาทีนี้มันคือนาทีอะไรวันที่16 มกราคมพ.ศ. 2564นาทีนี้แปลว่ามัน4 ทุ่มกับอีก36 นาทีนะคุณโยเล่นอย่างเป็นนาทีเลยนะถ้านาทีอื่นไม่แสบทีเนี้ย ใช่ป่ะนะเพราะว่ามันเรียลไทม์เลยนะมันเป็นภาวะอากาลิโกนะจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยโอ้โหโคตรปลอดภัยเลยโคตรประหยัดเลยบ้านใครไม่ต้องเดินทางด้วยไหมมาถึงยุคที่จะรักษากันและกันแล้วช้าระหว่างลุงออกอยู่ในจอและท่านอยู่หน้าจอจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้ไม่ต้องจะเป็นความเชื่ออะไรก็ได้ศาสนาใดก็ได้ครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์มาเลยทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างอนาถดีไหมพี่ cover ไหมหรือว่าเห็นไหมเจ๋งไหมนี่หรือว่าลุงว่างั้นอ้าวท่านคือผู้รับคือผู้ได้นั่นเองครับลุงเป็นเครื่องส่งท่านเป็นเครื่องรับโปรดเป็นเครื่องรับที่ดีอย่าให้กะละมังรั่วกันแล้วกันหมายว่าเติมให้เต็มไงกะละมังรั่วโอเคนะพอเข้าใจภาษาลุงเนาะภาษาลุงภาษาคิดก๊อกนี่แล้วเอาไปใช้เกิดประโยชน์เราเป็นแค่นี้ทีนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องสมาธิด้วยนะเพราะฉะนั้นทำสมาธิเดี๋ยวก็เป็นชาติสุดท้ายไปพร้อมกันเลยนะนี่คือสิ่งที่ได้จากลุงงอก Pure Energy ก็ดีนะพอเรามีการอ้างอิงอ้างถึงองค์การอนามัยโลกในเรื่องของพลังงานเนี่ยโหสะใจมากเลยดีมากๆเลยนะครับแปลว่าองค์การอนามัยโลกเขายังยอมรับกันว่าของลุงมีหมดทุกข้อเลยองค์การอนามัยโลกเป๊ะเลยสบายมากในงานนี้โอเคนะมันถึงเวลาครับเวลาที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้เพราะว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยรุนแรงมากนะครับผมเรียกว่าสงครามนะครับศัตรูมนุษย์คือสิ่งที่มองไม่เห็นนี่คือสงครามนะครับบอกว่าในสิ่งพวกนี้มีแต่คนตาทิพย์จะมองเห็นนะครับตาทิพย์ในกลุ่มของที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือกลุ่มของอาเมนนะเห็นไหมครับพวกกลุ่มตาทิพย์ถ้าไม่มีก็เข้ามาหากลุ่มสาธุนะครับเพราะว่าคําสอนพุทธศาสนามีคําว่าตาทิพย์นะครับมีหูทิพย์มีตาทิพย์นะครับใครจะศึกษาพวกนี้ก็ศึกษาได้ในเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับเพราะมีครบเลยเรื่องอภิญญาบอกกันนะอภิญญาครับเรื่องของการเข้าถึงพระธรรม
เรื่องการบรรลุธรรมครับบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุเรียกบรรลุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟบรรลุธาตุไฟเนี่ยของร้อนเขาทำให้ไม่ร้อนได้ก็ได้นะครับคนบรรลุธาตุไฟนะครับของร้อนร้อนเขาทำให้มันไม่ร้อนได้กันและกันนะถ้ามีนะถ้ามีใครบรรลุธาตุไฟนะครับเขาสามารถทำให้ไม่ร้อนได้นะครับหรือผู้ที่ถูกน้ำร้อนลวกไฟไหม้ผมพวกนี้นะครับคำว่าไฟไหม้เนี่ยผมนึกถึงอะไรเมื่อประมาณโอ้ยไม่ใช่40 ปีแล้วเหรอประมาณ35 ปีได้มั้ยเอา30 ปีแล้วกันรถแก๊สนะลงจากทางด่วนเพชรบุรีที่ทางรถไฟมักกะสันนั่นแหละตรงนั้นแหละครับมันคว่ำตีลังกานะแล้วถังแก๊สรถแก๊สระเบิดไปเลยครับโอ้โหคนตายไปเยอะนะถูกไฟคลอกรัศมีทำการมันเป็นตั้ง50 เมตรแก๊สรถแก๊สทั้งคันนะครับมันระเบิดตูมเลยแก๊สเหมือนแก๊สหุงข้าวเนี่ยครับระเบิดตูมเลยรัศมีทำการที่มันออกไปประมาณสักกี่เมตรไปเนี่ยถึง50 เมตรงั้นใครก็ตามที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับยกเว้นมีอะไรมาเป็นตัวบังเอาไว้หน่อยนึงรถกำลังไล่บนถนนเนี่ยเจอหมดทุกคันเลยครับที่นั่นตายเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหถลอกปอกเปิงมาหมดเลยคนที่เจอพวกนี้มันจะร้อนจะแสบจะร้อนมากนะครับถ้ายุคนั้นน่ะลุงยังไม่มีสิ่งนี้ลุงมีสิ่งนี้เมื่อเพิ่งเอามาใช้ปี40แล้วครับมันเกิดก่อนปี40ใช่ไหมครับอันนี้ลุงมีสิ่งนี้เมื่อปี40นะครับเอามาใช้นี่มันปี64มัน24 ปีเต็มๆในเชียนะเชียถ้าเป็นอายุของคนนี่มั้ยกำลังอยู่ในวัยเบญจเพสนะลุงอยู่ในวัยเบญจเพสพละกำลังจะขนาดไหนไม่ต่างจากช้างนะสิบอกว่าเข้าใจไหมเอาค่อยๆสูดไปครับผมแสงนี่มันเย็นนะเนี่ยสังเกตดีๆฮะแสงไม่ใช่แสงธรรมดานะบอกเราเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโอเคนะนี่ภาษาวิทยาศาสตร์ชดๆใครก็ตามที่ไม่เข้าใจภาษาลุงก็แปลว่าไปหาเดวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ใหม่ก็แล้วกันนี่คือฟิสิกส์ล้วนๆทั้งดุ้นเลยนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่แหละคือวิทยาศาสตร์จากลุงโดยลุงจากลุงและเพื่อใครก็ไม่ทราบนะครับที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านต่างเพศต่างวัยต่างศาสนาต่างความเชื่อต่างภาษาด้วยนะครับเห็นไหมเพราะตรงนี้ไม่ต้องใช้ภาษามากสูดหายใจเข้าไปตามปกติเห็นไหมครับเราได้เองเห็นไหมนี่แหละคือของที่จะช่วยมนุษยชาติมาเลเซียมันมาทันเวลาพอดีต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยนะครับเพราะอะไรมันทำให้ลุงสามารถที่จะใช้สิ่งนี้เข้าไปรักษามนุษย์คือป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ได้มันก็ดีตรงนี้แหละครับก็ต้องขอบคุณโคโรนาขอบคุณอย่าไปคิดจะปราบโคโรนาถ้าใครอยากจะปราบโคโรนานะต้องถามหาพระศาสดามีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะศาสดาพระองค์ใหม่นะที่จะมาปราบไวรัสโคโรนาปราบไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูนะครับอย่าลืมนะฮะโลกของเราเนี่ยมันขาดพระศาสดามาตั้งทางชาวมุสลิมก็ขาดพระศาสดามากี่พันปี1,400-1,500 ปีได้ไหมครับตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดท่านนะชื่นชีพตักใสนะครับท่านสวรรคตกันแล้วกันโอเคไหมครับ
ไม่มีรูปร่างร่างกายนั่นนะครับเรียกว่าขาดพระศาสดาเดินดินนะครับพระเยซูเจ้าเนี่ย2,020ปีมาแล้วนะครับและกลุ่มสาธุล่ะ2,560เท่าไรปีนะใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็เรียกว่าขาดพระศาสดามีแต่พระคัมภีร์เสือกับพระธรรมปิฎกนั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งสมมุติหมดทีนี้ครับเห็นยังถ้าพระศาสดาพระองค์ใหม่มาเมื่อไหร่ก็โหดสบายมาเอาหน้าเข้าถึงมาแล้วกันไม่ต้องไปรอพระศาสดาพระองค์ใหม่ให้รู้ว่าเข้าถึงอะไรเข้าถึงตัวเราเองนี่แหละครับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าถึงตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองจบข่าวแค่นี้ก็สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้แล้วเชียร์ได้จ้ามันอยู่ไหนมันอยู่ลืบไหนลุงอย่าไปจัดการนะเองกว่าไปน้องอยู่หน้าจอใช่ไหมโคตรสบายเพราะท่านอยู่หน้าจอท่านก็รับปริยายแล้วก็ส่งต่อๆกันไปฮะตรงนี้แผ่แบ่งปันกันจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อทุกๆคนทุกท่านที่ใช้ภาษาพ่อคุณดามคำแหงสื่อสารกันอยู่ในเวลานี้โอเคไหมครับน่าจะมาลงตรงนี้ซะมากกว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแสงมันจะเย็นดูให้ดีๆจะเอาแบบร้อนก็ได้นะลุงมีหมดนะเอาป่ะลองดูสักตั้งยังได้นะแล้วจะหาว่าแน่ไม่จริงแต่อยากจะให้รับความเย็นไม่ใช่เย็นสบายรับความเย็นเยือกๆนี่มันส่งผลได้อย่างได้อย่างทำให้ใจเย็นก็ว่าได้ทำให้ควบคุมพฤติกรรมเราได้สบายถ้าลุงจะวินิจฉัยขาดให้นะก็วินิจฉัยตามที่ว่านี่แหละพอไหมอยู่ที่ผู้บริโภคในชั้นจ้าอยู่ที่ผู้กินลุงหมอคือผู้ปรุงถ้าเป็นอาหารก็คือลุงหมอคือผู้ปรุงใช่ไหมล่ะใส่เปรี้ยวหวานมันเค็มหนุกไหมล่ะทีนี้สนุกหูไหมสนุกหูสนุกปากไหมประมาณนั้นเพลินดีไหม นะ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 พอยังตอบแล้วนี่มัน4 ทุ่มกับอีก47นาทีแล้วนะจ๊ะพอเนาะเอาล่ะขยับเนื้อขยับตัวก่อนครับคนไหนตัวที่มันตึงมันหย่อนหรือยังคนหย่อนน่ะตึงหรือยังคนหย่อนแปลว่าอะไรคนที่เป็นสวใช่นะมันหย่อนไงตึงหรือยังหรือว่ามันตึงแล้วอยากหย่อนไม่ได้พูดเล่นนะภาษาหลวงส่วนมากผู้ที่สูงวัยเนาะไอ้ที่มันหย่อนยานเนี่ยมันส่วนไหนก็ไม่รู้ที่มันหย่อนยานไอ้ที่มันตึงมันมากกว่าเลยเนี่ยตึงเส้นตึงเอ็นไงนะเส้นตึงมันหย่อนได้ยังน่ะทีนี้ท่านสวที่เคารพผู้สูงวัยผู้สูงวัยขยับเองครับเนื้อตัวท่านกระโดดโลดเต้นก้มๆยังไงเอาเองครับบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังบิดล่างบิดบนทุกคนบิดไปได้ตามอัธยาศัยโอเคไหมจะไอจะจามก็เชิญตามอัธยาศัยใช่ป่ะล่ะแต่นั่งตัวเกรงตัวแข็งนะกับลุงไม่พยายามแต่พยายามพริ้วพริ้วเข้าไปเถอะของพวกนี้นะครับมันของธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติโอเคนะเรื่องนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยของดีต้องแบ่งปันกันให้ได้ตรงๆไม่ได้เอาผ่านจอนี่หรอกอยู่ใกล้ๆเพียงไหนก็สามารถทำได้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับแม้ว่าจะซื้อเข้ามาใช้มันก็ให้ความสะดวกดีอย่างนี้แหละครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสมันแตนหรือว่าเลิศสิวิไลก็เดียวกันนั่นมันถึงยุคสิวิไลนายคิดนะพี่นะคิดเล่นๆสิวิไลก็แล้วเป็นไร
ความคิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียความคิดคิดเล่นๆไปอย่าไปจริงจังรับได้ก็ดีไปสิ่งนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะฮะเพราะว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะครับไม่มีกำไรขาดทุนมีแต่ผู้ให้กับผู้รับให้ฟรีๆรับก็รับฟรีๆโอ้โหหาไหนได้กันในโลกของดีที่สุดคือของฟรีนะคุณโยย้ำเป็นครั้งที่105ของดีที่สุดคือของฟรีนะครับเช่นท่านจะให้อะไรใครฟรีลุงกำลังให้สิ่งที่ลุงมีอยู่ให้ฟรีเห็นหรือยังวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะให้อะไรฟรีแก่ใครสิ่งนั้นคือของดีที่สุดเอาของดีที่สุดให้เขาฟรี ดีไหมล่ะลุงว่าใช้ได้นะอะไรดีที่สุดแล้วท่านก็ต้องรู้ท่านเองแล้วทีนี้แก้วแหวนเงินทองไหมหรือสิ่งนอกกายหรือสิ่งในกายก็คิดต่อสิครับไปเลยใช่ไหมการคิดต่อไปได้ถือว่าดีนะจะให้ลุงพูดบทลุงก็เสียคนใช่ไหมให้อายุครบ100ปีก่อนลุงจะพูดได้หมดทุกมิติเรื่องมนุษย์อย่างนี้จะพูดแม้กระทั่งมนุษย์เกิดได้อย่างไรจะพูดแม้กระทั่งการผลิตมนุษย์ผลิตมาเป็นหญิงเป็นชายมีวิธีนะครับเอาหญิงหรือเอาชายอยากได้ก็บอกจะบอกวิธีให้แล้วไปทำเอาเองนะทีเดียวให้ลุงทำให้ไม่ได้นะไปโน่นเลยละไปลงเข้าป่าบางนัดเหรอหมายความว่าไงที่พูดฮะเดี๋ยวโอ้โหที่นี่มีบอกมาแล้วรถแก๊สระเบิดวันที่24กันยา2533อายุ33กับ63นะไม่กี่ปี33 43 53 63เห็นได้ยังก็คิดเองสิครับให้ผมคิดให้หมดผมก็แย่สิครับขอบคุณครับคุณภูริพัฒน์ที่ให้ข้อมูลนี้มานะครับถ้าผมมีสิ่งนี้ในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหรับรองหายทีเดียวเอาใส่ที่เดียวกันเจอรับรอง 100% ที่ว่าพวกปวดแสบปวดร้อนเนี่ยเจอลุงหน่อยเดียวเองเนี่ยสบายเลยนะโอเคพอเนาะครับก็ถือว่าเจตนาร่วมกันนะครับอย่าลืมเป้าหมายสูงสุดเวลานี้คือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนะครับมันพวกเราเจ้าค่อยใช้ความเข้าใจมาแทนที่ความกลัวซะนะพวกเราเจ้าค่อยนั้นต้องไม่กลัวเพราะว่าพวกเราเจ้าค่อยเกิดความเข้าใจมีความเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสลายความกลัวได้งั้นความเข้าใจจึงเป็นสิ่งประเสริฐนะครับโอเคนะแล้วก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติสบายๆลุงเงาะก็กระตุ้นด้วยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงให้เข้าตาสู่ใจมันจะไปล้างสมองให้ด้วยปกติทั่วๆไปเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแต่ในขณะนี้ของลุงนะไฟเนี่ยเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจล้างสมองให้หัวมันจะโปร่งโล่งและเบาโอเคไหมครับขอให้ใจใน point of view ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้
หมายมั่นปั้นมือท่านก็เกิดความชำนาญของตัวท่านส่วนทางฝั่งผมก็เกิดความมั่นใจในตัวลุงอีกแล้วล่ะครับใช่ไหมครับส่วนท่านให้เข้าใจและนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองนะครับไม่ต้องมามั่นใจในตัวลุงนะไม่ต้องมาเชื่อลุงโอเคนะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองชัดเจนไหมครับลุงมีหน้าที่ให้ท่านมีหน้าที่รับผู้รับได้อะไรก็กรุณาบอกมาตามตัวหนังสือกันแล้วกันนะโอเคนะตกลงแค่นี้ก่อนดีไม่ช้าดีไม่ช้า3-2จบนี่เห็นหน้าตาพี่หลอกจัดลุงโอเคครับสนุกไหมล่ะทีเนี้ยอยู่กับลุงมันสนุกแค่นั้นแหละครับ